ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำภาพองค์พระกลางดวงแก้วที่ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาภาพมองจากด้านบนลงไปด้านล่างน้อมไปในกลางกายนะจ๊ะจำภาพนี้เอาไว้ให้ดีดูบ่อยๆทำความคุ้นเคยเวลาเรานึกน้อมไปในกลางกายเนี่ยมันจะง่ายและภาพนี้มันก็จะคล้ายๆกับภาพภายในซึ่งเมื่อใจของเราหยุดดีแล้วเนี่ยเบื้องต้นจะเห็นคล้ายๆอย่างนี้แล้วต่อไปเมื่อใจเราหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ขึ้นมันก็จะชัดมากเข้าแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ในกลางกายท่านได้อย่างสบายเมื่อท่านขยายกายของท่านออกไปทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์ใจใสใจหยุดนิ่งนะจ๊ะดูบ่อยๆทำความคุ้นเคยบ่อยๆต่อไปการวางใจในกลางกายก็จะง่ายเข้าจะคุ้นเคยภาพองค์พระนี่แหละเป็นภาพที่พยามารไม่อยากจะให้ทุกคนได้มักจะเอาภาพอื่นมาแทรกภาพคนภาพสัตว์ภาพสิ่งของให้เราไปคุ้นเคยกับภาพเหล่านั้นภาพธุรกิจการงานภาพความสนุกสนานเพลิดเพลินภาพที่ทำให้เราเกิดความกลุ้มความกังวลใจอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นมักจะให้เราไปคุ้นอย่างนั้นและโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนจะมีภาพหลากหลายที่หล่อหลอมชีวิตของเราให้ห่างไกลจากภาพองค์พระภาพดวงแก้วดวงธรรมจะหล่อหลอมชีวิตของเราเรื่อยไปเลยตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนหลับไปบางทีฝันเห็นภาพที่ถูกหล่อหลอมตอนกลางวันอย่างนี้ก็มีทีนี้มันก็เป็นอันตรายในวันสุดท้ายของชีวิตเราไอ้ภาพที่เราหล่อหลอมเอาไว้มากมันมักจะมาปรากฏให้เราเห็นตอนที่เราอ่อนแอด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันจะขยับขยื่นเคลื่อนกายอะไรก็ไม่ค่อยจะไหวกันแล้วเนี่ยเหมือนบุรุษมีกำลัง10คนตรึงติดเอาไว้เลยร่างกายอ่อนแอใจก็จะอ่อนเปรี้ยไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราสั่งสมภาพองค์พระดวงแก้วความดีเอาไว้บ่อยๆมากๆภาพแห่งความดีหรือภาพสรุปความดีเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระหรือองค์พระในกลางดวงแก้ว
พอถึงในยามคับขันไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือยามป่วยไข้เราคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้ก็จะมาปรากฏตอนนั้นแหละมันจะแวบมาเลยมาปกป้องผ่องภัยมาทำให้ใจเราเนี่ยมีที่ยึดที่เกาะที่พึ่งแล้วก็พลอยจะทำให้ใจเราใสสว่างมีปีติมีกำลังใจไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นใจจะชุ่มชื่นชื่นบานและภาพสุดท้ายนี้ก็จะนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะพาเราไปสู่ปรโลกอย่างสง่างามแล้วก็ไปดีดังนั้นภาพนี้นะควรสั่งสมเอาไว้ให้มันเยอะๆนะลูกนะทีนี้เรามองไปดูที่บ้านของเราเนี่ยภายในบ้านน่ะมีภาพอะไรที่มันหล่อหลอมชีวิตให้เรามองมั่งภาพขวดเหล้าภาพขวดเบียร์ซึ่งเขาดีไซน์ออกมาแบบสวยๆทั้งนั้นภาพปฏิทินหรือภาพตามหนังสือต่างๆที่มีการเข่นฆ่าฆาตกรรมนำมาสร้างความเร่าร้อนใจอะไรต่างๆเรากลับไปดูกันซะสิ่งที่อยู่ในบ้านนั้นนะมันจะหล่อหลอมซึมซับชีวิตเราอย่างไม่รู้สึกตัวทีเดียวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวท่านว่าเป็นเสน่ห์ชีวิตในภาพเหล่านั้นที่จะต้องควรเอาออกจากบ้านเพื่อสร้างบ้านมันมีเสน่ห์ขึ้นมาให้มันเป็นสิริมงคลขึ้นมาทั้งตัวเราแล้วก็สมาชิกทุกคนในบ้านเพราะฉะนั้นองค์พระใสๆนี้นะลูกนะที่อยู่ในกลางดวงแก้วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในสองอย่างเวลาเดียวกันจะเป็นภาพที่นำให้เราเข้าไปถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งคู่ควรกับชีวิตของเราและชาวโลกทั้งหลายความบริสุทธิ์และปัญญาบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นจริงไปตามความเป็นจริงของชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อใจเราบริสุทธิ์แล้วก็จะนำเราเข้าไปถึงแผนผังของชีวิตคือดวงธรรมภายในเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมกับทางกายธรรมในหลายๆระดับโกฏภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตโนภาพนี้จึงเป็นภาพที่ควรจะหวงแหนเอาไว้นะลูกนะทนุถนอมเอาไว้ประคับประคองอยู่กับใจเราเนี่ยให้มันนานที่สุดนี่คือสิ่งที่จะต้องมีไว้เมื่อเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงภาพที่เราไม่ต้องการที่ชวนให้ใจหมองเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ก็ต้องอยู่คนด้วยกันไปอย่างมีหลักของชีวิตคือภายในของเราก็มีองค์พระใสๆดวงตาแม้จะเป็นทางผ่านของภาพต่างๆมันก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่าคือดูไปอย่างนั้นเห็นก็เห็นไปงั้นๆน่ะมันก็ไม่ได้ดึงดูดตาดึงดูดเข้ามาถึงจิตใจเรามาแช่อิ่มอยู่ในใจหรือมาบังคับจิตบังคับใจเราตกไปเป็นทาสของภาพเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นได้ถ้าเรามีภาพพระกลางดวงแก้วอยู่ภายในกลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะลูกนะสำหรับชีวิตของตัวเราซึ่งชาวโลกเขาขาดแคลนเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเพราะขาดการขยายความรู้อันนี้ออกไปจะขยายก็ต้องเหมือนกับต้องแอบทำลักลอบทำความดีกันไปจะไปเปิดเผยกันแบบที่ก็ทำภาพไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมากีดมาขวางมากัน
ให้การขยายภาพสิ่งที่ดีๆนี้นะออกไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเพราะฉะนั้นภาพองค์พระกลางดวงแก้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะหวงแหนเอาไว้และควรจะขยายกันต่อไปเพราะชาวโลกขาดแคลนจริงๆแล้วก็อยากจะได้ภาพที่ดีๆอย่างนี้นะที่จะทำให้เขาสมหวังในชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงความจริงของชีวิตแต่เขาก็ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนนะดังนั้นนะเมื่อเรามาเรียนรู้ได้ก่อนเมื่อเรียนรู้แล้วเข้าถึงแล้วก็นำไปขยายกันต่อไปเผยแพร่กันต่อไปเป็นการให้ธรรมทานการให้ธรรมทานเป็นการให้ที่ยิ่งกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองข้าวปลาอาหารหรือสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าการให้อย่างนี้เป็นการให้ที่ทำให้เขาดับทุกข์ทางใจได้ให้เขาเข้าถึงความสุขความสมหวังในชีวิตได้และทำให้เขาทำความเห็นให้ถูกต้องตรงต่อหนทางพระนิพพานเป็นความเห็นที่ตรงล่องรอยของบัณฑิตของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นทำภาพนี้ให้ได้นะลูกนะให้มันปรากฏอยู่ในกลางจิตกลางใจกลางกายของเราจำไม่ได้เราก็ลืมตาดูพอจำได้ก็หลับกันไปใหม่เนี่ยตรึกไปนึกไปก็เท่ากับเราสั่งสมภาพเหล่านี้เอาไว้ในใจให้กลางกายเราเป็นอัลบั้มเก็บภาพเก็บฟิล์มที่ดีๆภาพดีๆเอาไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นล้านๆภาพล้านๆครั้งทุกครั้งที่เราบันทึกภาพนี้ไว้กลางกายกลางใจกระแสทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นทุกครั้งนั่นแหละเป็นบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาซึ่งแต่เดิมหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำนี้เนี่ยก็เพราะว่าเกรงว่ามันจะหนักไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงการเจริญภาวนาที่จะนำมาถึงแสงสว่างภายในแสงสว่างภายในที่จะทำให้เรามองเห็นชีวิตได้ชัดเจนเมื่อเราหลับตาแล้วมองผ่านแสงสว่างนี้ไปมองดูชีวิตของเราหรือของใครมันจะชัดเจนมันจะแจ่มแจ้งนะลูกนะตอนนี้เราก็หยุดตรึกนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางองค์พระใสใสกลางดวงใสใสดูไปเพลินอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นที่สร้างมหาธรรมกายเจดีย์เอาไว้ประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัวจำนวนมากๆก็เพื่อเอาไว้ให้ดูเอาไว้ให้จำเอาไว้ระลึกนึกถึงก็คงจะมีสักองค์นึงนะที่มาปรากฏอยู่ในกลางกายกลางใจซึ่งจะนำไปสู่สุคติพบเบื้องหน้าหรือนำไปสู่พบอันพิเศษหรือนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวบังเกิดขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรานึกไปเรื่อยๆนะลุงนะภาคบ่ายนี้เราจะทำใจให้ใสๆแล้วก็จะน้อมเอาปัจจัยทายธรรมที่เราจะนำมาบูชาธรรมก็ดีมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวถวายพระเถรานุเถระก็ดีเนี่ยเราจะไปเอาบุญละเอียดกันชั้นหนึ่งก่อนคือน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว
เราจะอาราธนามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ของเราพร้อมกับทีมงานของหลวงปู่อาราธนาให้ท่านได้มาคุมบุญในพวกเราแล้วก็นำพวกเราพร้อมทั้งเครื่องนยธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาและก็กลั่นแก้ไขถาดทำเห็นจำคิดลุงลอยสะอาดให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบัติบาศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารที่มาเป็นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราเนี่ยที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมันนับพบนับชาไม่ถ้วนกิเลสบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากทำครั้งหนึ่งก็ต้องเอาไปใช้กันอีกหลายครั้งแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระของเราอีกก็ต้องอีกกันหลายๆครั้งในแต่ละอย่างแต่ละกรรมแต่ละวาระนะแต่ละอย่างเนี่ยเอาไปใช้กันหลายๆครั้งเลยแล้วเราเกิดมานับพบนับชาไปทั่วนะชาติหนึ่งก็ทำกันตั้งเยอะแยะทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากมายกายกองทีเดียวแล้วก็นับชาติก็ไม่ท้วนอีกก็เอานับไม่ท้วนคูณก็นับไม่ท้วนนั่นแหละใช้ไปแล้วก็มีกำลังที่จะใช้อยู่ก็มีแล้วที่จะต้องไปใช้ก็ต่อในอนาคตก็มีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันอนาคตน่ะมันติดเป็นผังสำเร็จเป็นระเบิดเวลาของชีวิตติดอยู่ในกลางกายของเราเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยนะจะเห็นได้ก็ต้องเข้าวิชาธรรมกายถึงจะไปรู้ไปเห็นไปถอดไปถอนกันไปว่าโชคดีเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้แก้ไขตัวของเราเองแต่ถ้าหากว่าเราก็ถึงธรรมกายได้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายเราก็สามารถแก้ไขตัวของเราเองได้แก้ไขไปมองย้อนหลังอดีตปัจจุบันอนาคตมองทบไปทวนมาแก่ไปกันไปเก็บไปให้มันใสให้มันสะอาดมันจะได้ไม่ติดไปในภพเบื้องหน้าภพเบื้องหน้าเราก็จะได้มีความพร้อมที่จะลงมาสู่สมรภูมิแห่งการสร้างบารมีที่จะไปเรียกวัฏฏะหรือไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละมันจะพร้อมในทุกๆด้านทีเดียวแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะถ้าเรามีความพร้อมเวลาลงมาแล้วมันองอาจมันสง่างามแล้วมันจะมีความสุขกันตั้งแต่เกิดไปเลยในทุกอนุวินาทีนี่นะจ๊ะถ้าเราทำชาตินี้ให้มันดีจนกระทั่งหมดอายุไขชาติต่อไปมันก็จะดีตลอดไปเลยนั่นแหละแล้วก็จะดีเพิ่มขึ้นไปทุกชาติ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 เพราะฉะนั้นลูกทุกคนจะมีบุญมากที่มาได้ยินได้ฟังเรื่องราวกันอย่างนี้ถ้าเทียบกับปริมาณของมนุษย์ทั่วโลกโดยไม่ต้องไปวัดจำนวนสรรพสัตว์ในจักรวาลอื่นๆในแสนกว่าจักรวาลอนันตจักรวาล6,000 กว่าล้านคนก็มีเพียงหยิบมือเดียวที่มาได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบุญอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องรักษาบุญของเราเอาไว้ได้ยินแล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปขยายไปเผยแผ่ทำให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้สิ่งใดที่ใครก็เคยทำได้ในสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราก็ควรจะทำได้สิ่งใดที่ใครเขาไม่เคยทำได้เกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายหรือเป้าหมายอันสูงสุดเราก็จะต้องทำให้มันได้นี่แหละถึงจะสมกับเป็นนักรบกองทัพธรรมต้องมีหัวใจอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันอาทิตย์อย่าขาดทั้งเช้าทั้งบ่ายนั่นแหละเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้ยินได้ฟังแล้วกระทบทวนของเก่า
ตอกย้ำซ้ำเดิมแล้วก็ไปความสงสัยอันใดที่มีอยู่ในใจมันก็จะได้หมดสิ้นไปมันจะทำให้เราเบิกบานมีปีติแล้วก็จะได้ทำความเห็นเนี่ยมันถูกต้องการดำเนินชีวิตของเราจะได้ถูกต้องต่อจากนี้ไปจนกระทั่งหมดอายุขัยเราจะได้ใช้ชีวิตที่มีเวลาอย่างจำกัดในกายมนุษย์ทุกอนุวินาทีให้เป็นไปโดยการสร้างบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งบุญญกิริยาวัตถุ10ประการแล้วก็กุศลกรรมบท10ทำทั้งตัวเองแล้วก็จะไปชวนคนอื่นก็มาทำด้วยและเมื่อถึงวันสุดท้ายเราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างสง่างามผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไปดีไปดูสิทธิ์ปุรีวงบุญพิเศษอย่างที่เราได้ตั้งความปรารถนากันร่วมกันนั่นแหละตอนนี้รักษาใจให้ใสใสนะลูกนะให้ใจใสใสให้ใจสว่างสวยนึกน้อมในใจว่าเครื่องไตรยธรรมที่เรานำมานี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่หาไม่ได้ความยากลำบากในยามนี้แต่ว่าเรามีหัวใจใหญ่และมีดวงปัญญากว้างไกลจะไปเอาดีในภพต่อไปในเบื้องหน้านับพบนับชาติไม่ถ้วนจะเอาสิ่งนี้เนี่ยฝากฝังเอาไว้ในพระพุทธศาสนาในพระรัตนตรัยในทักขิณายบุคคลในเนื้อนาบุญเอาติดไปในภพเบื้องหน้าเราได้เรียนรู้มาว่าการทำถูกหลักวิชานั้นน่ะทำน้อยก็ได้ผลมากทำมากก็มากเป็นทัพทวีเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาปัจจัยนี้เนี่ยเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ถ้วนด้วยอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยภายในมหาปูชนียาจารย์อันน้อมไปถวายให้ทั่วถึงกันให้หมดเลยสุดรู้สุดญาณเราจะได้นำบุญนี้มาอธิษฐานจิตให้เราได้สมหวังดังใจในทุกสิ่งทั้งในปัจจุบันชาติและในภพชาติถัดไปในอนาคตทั้งตัวเองทั้งหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขออนุภาพแห่งพระธรรมกายมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้เนี่ยไปให้แก่หมู่ญาติดังกล่าวบรรพบุรุษบุพการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราเป็นต้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลพบทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพ31ภูมิกำเนิดทั้งสี่ชลาภุชะอันตชะสังเสทชะโอปปาติกะก็ให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้อุทิศแบ่งปันไปนี้เนี่ยที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่แล้วก็นึกแบ่งปันไปอย่างนี้แล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งๆให้ใจใสๆอธิษฐานจิตตามใจชอบของเราไปทุกๆคนนะลูกนะ